วันนี้มาทำอ่อมปลานิลสดร้อนๆกินกันค่ะเราโหยหาเมนูนี้มาหลายวันแล้วนะคะทุกคนเริ่มจากนำผักชีลาวกับต้นหอมมาหั่นก่อนเลยค่ะจากนั้นเราจะนำพริกกระเทียมหอมแดงตะไคร้ลงไปโขลกต่อเลยค่ะโขลกแค่หยาบๆก็พอนะเสร็จแล้วนำพริกแกงที่เราโขลกไว้ลงไปผัดให้หอมและทีเด็ดเคล็ดลับที่ขาดไม่ได้เลยก็คือน้ำล้างครกค่ะทุกคนไม่ใส่คือไม่อร่อยเลยนะเสร็จแล้วเราจะปรุงรสด้วยเกลือเจชูอันนี้คือขาดไม่ได้เลยค่ะตามด้วยน้ำปลาร้าคลุกให้เข้ากันพอน้ำเดือดก็ใส่ปลานิลลงไปได้เลยค่ะตอนใส่ปลานิลลงไปแล้วอย่าพึ่งคนนะคะไม่งั้นน้ำอ่อมของเราอาจจะคาวได้ค่ะต้มไปเรื่อยๆจนปลานิลเริ่มสุกให้กลับด้านปลาแบบนี้ด้วยนะจากนั้นเราจะใส่ใบมะกรูดตามด้วยผักชีลาวแล้วก็ต้นหอมลงไปค่ะหรือใครจะใส่ผักอื่นๆเพิ่มลงไปด้วยก็ได้นะต้มต่อไปอีกสักพักนึงเท่านี้อ่อมปลานิลของเราก็พร้อมทานแล้วค่ะคือกลิ่นหอมน่าทานมากๆเลยค่ะทุกคนมาจ้าพี่น้องมื้อนี้มากินข้าวแรงน้ำกันเด้อจ้า